ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มากขึ้นค่ะภารกิจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะหลังเดินทางถึงฐานทัพวิลมอร์กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลาประมาณ 19:00 นเมื่อวานนี้โดยมีนายอัลเบิร์ตเอฟโดราซาริโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นายเกเกอรี่แอลโดมิงโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และนายธนาทิพย์อุปติสลิงเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและภริยาร่วมให้การต้อนรับหลังจากนั้นเวลา 19:30 นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะเดินทางถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาเพื่อที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมมอบนโยบายต่อทีมประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำประเทศฟิลิปปินส์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขามะนิลาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฟู้ดฟิลิปปินส์จำกัดบริษัท PTT ฟิลิปปินส์คอร์ปอเรชั่นบริษัท SCG เทรดดิ้งและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเป็นต้นสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9:30 นที่โน่นนะครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์โฮเซริซานและเดินทางไปยังทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการครับนอกจากนี้ยังแถลงข่าวร่วมกันกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยหลังจากนั้นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของนายกรัฐมนตรีส่วนในช่วงบ่ายนะครับวันนี้เวลา 15:00 นายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยก็จะเดินทางออกจากฐานทัพอากาศวิลมอร์กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลับมาอย่างประเทศไทยแล้วครับโดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารหรือบน.6ในเวลา 16:45 ครับทั้งนี้ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2492ซึ่งในปี2558ได้ครบรอบ66ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะคะฟิลิปปินส์นั้นเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ของไทยความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับฟิลิปปินส์ดำเนินกันมาอย่างราบรื่นทั้งสองประเทศยังเป็นประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียนและมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในเวทีอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในปี2557ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้ากับไทยอันดับที่6ของอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าของทั้งสองประเทศมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.7 แสนล้านบาทค่ะ